กิจกรรมที่นี่ก็มีผ้ามัดย้อมเย็นผ้ามัดย้อมร้อนแล้วก็ทูบสมุนไพรไล่ยุงไปเดี๋ยวดูข้างในกันหลังจากเมื่อกี้ที่เราไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้งคราวนี้เราก็มาที่บ้านทูบปั่นจักรยานก็มีเช่าจักรยานวันละ60 70 80บาทต่อวันอันนี้เป็นกลุ่มของเราวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในข้างในก็บรรยากาศลมรื่นมากขวามือนี่ก็จะเป็นกิจกรรมมัดย้อมร้อนที่นี่ก็จะมีการสอนการทำผ้ามัดย้อมนะครับอันนี้เป็นผ้ามัดย้อมมีลายอ่ะอันนี้หอยลายอพอลโลอันนี้ลายสามเหลี่ยมอันนี้ลายสี่เหลี่ยมลายสี่เหลี่ยมและก็ลายขนมถ้วยนี่เป็นงานทำมือทั้งหมดนะที่เราเห็นขายกันตัวนี้สวยมากเลยมีรูปหัวใจด้วยดูเครียดอ่ะรูปมีชิ้นสวยทุกอันเอามาแล้วสวยทุกอันขอโทษนะครับอันนี้คือทำเป็นลายอะไรเอ่ยดอกไม้ค่ะลายดอกไม้เราไปดูทูบมันต่อนะครับนี่ก็เป็นผ้ามัดย้อมส่วนนี้จะเป็นย้อมเย็นเพราะว่าผ้ามัดย้อมจะมี2 ส่วนมีมัดร้อนกับมัดเย็นอันนี้เป็นส่วนของมัดเย็นก็เป็นที่นี่ก็มีการสอนนะครับสอนด้วยขายด้วยเนี่ยค่ะนั่งก็ทำนั่งทำอยู่เมื่อกี้ค่ะอ๋อครับถ้าไม่อยากทำซื้อเลยก็ได้ค่ะนี่ราคาเป็นเศษร้อยเดียวไปฝากเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้สักแผ่นแล้วนี่เดี๋ยวก็ซื้อขอบคุณสามเซนห้าคุ้มละนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของการทำทูบวันนี้ผมพาทีมงานด้วย1คนสมุนไพรไล่ยุงทูบหอมล้างมือที่เห็นบนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบนตังสมุนไพรเขาเรียกสมุนไพรมีผงมะกรูดมีตะไคร้มีสะเดามีขมิ้นชันและอีกหลายๆอย่างตะไคร้หอมเนี่ยทำให้เป็นผู้หอมและไล่ยุงด้วยเป็นผู้หอมเป็นไทยคุณครูสอนคือคุณลุงแดงหรือที่ชาวบ้านเรียกอาจารย์แดงครับอันนี้จะสอนครับผมสอนให้กับคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ฝึกทำเพื่อสาธิตให้ดูมาสาธิตให้ดู
เรามาดูวิธีการทำทีวีมาเกือบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ในการที่สุดเราขึ้นรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นเกลียวเห็นไหมเครื่องมือทำเกลียวซื้อมาประมาณ3.7 ล้านแล้วเครื่องวิเศษจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะดูใกล้ๆกันนะครับเป็นเกลียวเลยใช่อันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ตากไปประมาณ5วันอ๋อใช้เวลาตากประมาณ5วัน5วันเสร็จแล้วก็เอามาใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าอยากให้หอมมันต้องอาบน้ำมันตะไคร้อาบน้ำมันตะไคร้ก็คือพ่นใช่ไหมพ่นแล้วก็พ่นแล้วก็ไม่พ่นก่อนที่ไปลงซอยหรือว่าบรรจุก่อนลงซอยหรือว่าก่อนบรรจุสีต้องผสมในนี้เลยถ้าเราจะใส่นี่นะเวลาขุดเราไม่ใส่นี่เป็นสีอย่างเงี้ยนะต้องผสมไปเลยเนี่ยผสมไปในนี้แต่เวลาเราเรียนเราจะไม่ใส่เพราะเด็กมันจะเข้ามือเข้าเล็บมันก็เลยไม่ใส่ใส่เป็นสีธรรมชาติเนี่ยเราก็มันไม่ยากเลยน้องลูกศิษย์อาจารย์แดงเห็นไหมน่ะนะทำกันสองกระบะวันนี้เรามาดูลูกศิษย์กันนะครับวันนี้มีลูกศิษย์มาเรียนเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกค่ะอาจารย์แดงสอนทำเกลียวสวยทุกงานเลยน้ำเยอะมากทำไมอันนู้นดูเป็นเกลียวอันนี้ดูไม่ค่อยเป็นเกลียวอันนี้ต้องถามทุกสิ่งคืออาจารย์แดงเขาเป็นเกลียวเรามาเป็นมัดไม่มีใครเหมือนแล้วก็คือได้ผลดีทางกระทรวงให้อุตสาหกรรมถ้าเอาตากแล้วแห้งแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเอาไปทำใหม่ได้เลยใช่ไหมก็คือต้องได้ระโปะใหม่ก็ได้แต่มันก็จะใหญ่ขึ้นไปโปะใหม่อ๋อโปะไปให้มันเปิดถ้าเราไม่ชอบไม่สวยอย่างเงี้ยนะเราก็ไปโปะใหม่แล้วก็ทำใหม่มันก็ใหญ่ๆขึ้นไปอ้วนขึ้นไปมันสมุนไพรก็เยอะเข้าไปอีกนะว่าถ้ามันไม่ได้แล้วมันแห้งใช้ไม่ได้ทิ้งเลยไม่ทิ้งอันนี้เราไว้ใช้ตัวที่แห้งเนี่ยเราสามารถบดแล้วเอามาทำใส่น้ำทำใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้ประโยชน์เท่าที่มีประโยชน์มันจะด้านไปแล้วปอมีทางเดียวเผาไหม้ไปเลยก็ไล่ยิงไปในตัวก็คือต้องใช้ไปเลยครับพอฉีดตะไคร้เสร็จใช่ไหมเราก็ไปปักตามสวนเนี่ยเวลาแขกมาเนี่ยฝนหน้าฝนนะแต่หน้านี้ไม่ค่อยมียุงหน้าฝนเอาจุด5-6 จุดนะจุดเล็กๆอ่ะเยอะปักคันก็เนี่ยเราได้ตรงนี้คือปักไล่มันคือเราใช้แค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ตรงนี้แค่นี้ไปจุดไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีสมุนไพรอ๋อต้องเป็นต้องครับสมุนไพรพวกนี้มันจะเผาไหม้มันจะเกิดปฏิกิริยาไอ้ตัวนี้มันจันเหนียวตัวเดียวมันไม่มีแล้วตัวที่เขาทำเป็นไอ้จุกๆกลมอย่างนั้นน่ะที่เป็นตั้งขึ้นมาเป็นจุกแหลมๆมันคือแบบเดียวกันไหมอันนั้นมันกำยางเดี๋ยวมันจะเป็นกำยางกลิ่นหอมใช่ค่ะไม่มีกับวิธีทำเหมือนกันไหมไม่เหมือนมันไม่เหมือนตัวนี้ไม่เหมือนกันอ๋อตัวยาไม่เหมือนตัวยาตัวนี้ไม่เหมือนกันกำยางนี่มันจะออกดำดำเห็นไหมที่เขาใช้แล้วก็หอมกุ้งอ่ะครับนั่นกำยางแต่ผมได้ไม้จันทร์ใหม่เที่ยวแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะส่งมาให้จากอินเดียเพราะวันนั้นเขามาเรียนกับผมไม้จันทร์เป็นกลิ่นหอมจันทร์แล้วก็มาบดไม่ฮะเขาก็แบบเขาจะทำทูบแต่กิ่งเขาหอมแรงมากจากก้านเขาก็จะสีดำวันนี้ก็เอามากับผมก็เลยบอกถ้าคุณมาเที่ยวหน้าส่งมาให้ผมสัก500-600ห่อไม่ใช่เราจะมาผสมใช่ไหมไม่เราจะไว้ขายหอมแบบฟุ้งเลยนะ คุณครูครับถ้าเกิดว่ามีคนอื่นอยากสนใจมาได้ต้องทำยังไงบ้างครับติดต่อรู้สึกมันจะมีไลน์นะบ้านติดต่อผ่านไลน์ได้ครับแล้วมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับก็สุดแท้แต่เราผ้าผืนใหญ่ผืนเล็กผ้าผืนใหญ่130ผืนเล็กก็70
เสื้อก็160 110อะไรเงี้ยแล้วการทำทูบล่ะครับการทำทูบนี่เสียหัวละ60บาทอ๋อ60บาทนะครับเราจะมีการสอนในการสอนในการสอนเราก็ใช้ความรู้อธิบายให้คุณถ่ายไปแล้วก็อัดไปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ต้องทำทูบด้วยให้คนละคนอ๋อเพราะไอ้ที่ทำเนี่ยคุณเอาไปไม่ได้มันอ๋อมันยังไม่แห้งนั่นคือการเรียนรู้การเรียนรู้อะไรนะสมัยก่อนเขาอาจจะไม่มีให้ด้วยนะของมีด้วยทีนี้ผมเองยังไงก็ฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับที่จะมาก็คนละ60บาทได้มาเรียนรู้วิธีการทำทูบสมุนไพรพร้อมได้ของชำร่วยกลับบ้านติดไม้ติดมือไปด้วยผมอยู่หมู่11หมู่สุดท้ายอันนี้มเหมือนกับน้องๆ2คนนี้ครับตรงนี้ก่อนนี้เป็นห้องเขาทําแล้วก็เอาเละๆทิ้งไว้แล้วเอาดีๆกลับไปห้องไอ้ห้องน้ําดอกไม้อันนี้ครับฝีมือเขาไวนี่หลายบ้านก่อนนี้นะไม่เป็นไรครับสวยไม่สวยจุดได้เหมือนกันยุงหนีเหมือนกันโอเคฝากทิ้งท้ายไว้แค่นี้ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทูบแห้งแล้วนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสามารถนำไปจุดใช้ได้เลยส่วนสีนี่ก็จะเป็นการผสมแล้วก็กลิ่นเข้าไปก็จะออกมาเป็นแบบนี้